ันนี้มาชวนรักโลกกันนะคะกับโครงการแยกแลกใหม่นะคะเป็นการร่วมกันของ MCOT แล้วก็ SCGP นั่นเองค่ะไอ้คุณดีมไปไหนแล้วเนี่ยผมอยู่หลังคุณครับนี่ฮะโอ้โหผมเอากระดาษรีไซเคิลที่ไม่ใช้แล้วครับมาแลกของรางวัลครับอุ๊ยคุณเป็นคนที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้แล้วเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะทำดีหวังผลครับผมโอ้อ่ะแล้วถ้ามีเยอะขนาดนี้แล้วโลกรักโลกนะใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ามีกระดาษแบบนี้เอาไปทำยังไงบ้างคะนี่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเพื่อนๆชาวอสมทนะครับถ้าหากมีกระดาษที่เหลือใช้นะที่ใช้ทั้งสองด้านแล้วนะย้ำว่าต้องใช้ทั้งสองด้านนะเพราะว่าอีกด้านนึงเราก็ต้องใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดค่าทรัพยากรโลกนะครับก็นี่ฮะเราจะมีจุดที่รับแลกนะแล้วก็จะมีของรางวัลที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมองให้ด้วยไปดูไหมไปดูค่ะต้องทำยังไงคะจุดคัดกรองมารวมก่อนเวลาที่มันมีแบบเป็นแผ่นๆแล้วก็มารวมให้มันเรียบร้อยใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นเราก็มาที่จุดนี้ครับชั่งน้ำหนักกระดาษชั่งน้ำหนักกระดาษตั้งชั่งได้เลยนะฮะชั่งอันนี้แต่ชั่งตรงไหมคะตรงนะคะตรงๆนะคะโอเคนะคะน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าวันนี้นะฮะน้ำหนักของกระดาษนะคะกระดาษครับ4กิโลกว่าสี่กิโลอันนี้คุณเอามา2อันใช่ไหมล่ะก็4กิโลเหมือนกันเมื่อกี้ก็4กิโลประมาณ8กิโลแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อครับเนี่ยไปสะสมจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมทำยังไงบ้างคะสแกนในไลน์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นแต้มอ่ะนี่เอามีนะสแกนแล้วสแกนเรียบร้อยสะสมได้1คะแนนค่ะอันนี้1คะแนนแปลว่าอะไรครับผมเป็นแต่ละไตรมาสละค่ะจะมีแล้วก็ไปรอลุ้นรับอ่ะค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเราก็มาสแกนพอได้น้ำหนักปุ๊บเราก็จะมีแต้มให้อยู่ในนี้ถูกไหมคะใช่ใช่ไหมใช่พอเราสแกนเรียบร้อยแล้วแลกของรางวัลที่ระลึกจุดนั้นเลยของที่ระลึกครับมีของที่ระลึกด้วยมาคุณหน่อยแน่เชิญเลยครับของที่ระลึกของเรามีอะไรบ้างครับคุณหน่อยแน่ของที่ระลึกนะคะเห็นบอกว่าในแต่ละระดับของน้ำหนักเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตนี่ต้องกี่กิโลคะ3กิโลเมื่อกี้นี้คุณได้เท่าไหร่นะ8กิโล8ถ้า8กิโลล่ะคะนี่ๆๆๆได้ป้ายไวนิลไม่ไปไม่ใช่ค่ะคุณอ่านก่อนสิคะอ๋อไม่ใช่เหรอโถขอโทษจูนนิดนึงนี่แหละค่ะคุณชันที่ฉันปวดหัวเหลือเกินดูหน่อยค่ะอ๋อนี่ไงเขาจะมีบอกอยู่นะครับคือถ้าเอาของรีไซเคิลนะฮะเช่นพวกเศษกระดาษอะไรเงี้ยมา3กิโลก็จะได้เป็นกระดาษสมุดโน้ตนะครับ5กิโลเราก็จะได้เป็นอเมซอนครับนี่ฮะเป็นกิฟต์วอลเชอร์นะคะไม่ใช่ครับเป็นป้ายอย่างนี้เหรอครับเอาไปจะไม่รู้ไปทำอะไรเอาไปแลกในเครื่องดื่มในร้านอเมซอนได้ทุกสาขาไหมครับหรือว่าเฉพาะที่อสมทของเราเฉพาะอสมทของเรานะครับคุณอย่าไปแลกแถววิภาวดีไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับผมโอเคขอบคุณครับถ้าเกิดว่ามากขึ้นไป7กิโล7กิโลนี่ครับนี่เป็นกระเป๋าที่ทำมาจากป้ายไวนิลอสมทไปซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านคนไร้ที่พึ่งมาแล้วก็มาทำเป็นของที่ระลึกแจกก็ถือว่าได้ของที่ลึกไปแล้วก็ได้ช่วยพี่น้องคนที่ไร้ที่พึ่งด้วยใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่า9กิโลเมื่อกี้คุณเกือบถึงแล้วนะได้8กิโลก็จะได้เสื้อสวยๆแบบที่เราสองคนใส่กันอยู่นี่เลยนะคะก็มีหลากหลายไซส์มีหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านใครมีพวกเอกสารสมุดอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วสะสมมาเยอะๆแล้วก็เอามาแลกรับของแบบนี้ได้ใช่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมดีๆของทางช่อง9อสมทของเรานะครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบคุณ SCGP ด้วยนะคะที่มาร่วมโครงการดีๆกับอสมทของเราเนาะGo Greenไปด้วยกันกับ Backbone MCOT ครับ